นนี้ก็เป็นเช้าวันที่3แล้วสำหรับทริปนี้เรามาวันที่3แล้วก็ยังไม่มีฝนตกเลยใช่ไหมใช่เออโอเคนะแต่ก็เขาเรียกว่าปล่อยๆไหมปล่อยๆปล่อยๆจะตกช่วงกลางคืนเหมือนตอนที่เราเข้าที่พักแล้วเนาะกลางคืนแล้วก็เช้ามืดอะไรประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราก็ตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเรากำลังดูว่าเราจะไปหาของกินที่ไหนดีเนี่ยในละแวกนี้ก็ไม่ค่อยเนาะส่วนใหญ่เป็นร้านค้าอะไรเงี้ยแต่พูดว่าตรงหน้าปากทางอาจจะมีเออใช่เฮ้ยนี่ก็มีอะไรไม่รู้อ่ะมีอาหารหรือนี่อะไรไม่รู้อ่ะเป็นอะไรมีไหมอะไรอ่ะบะหมี่เหรอแบบเมื่อวานเหรอใช่แล้วเรากินกินไหมเรากินนะกินได้ไม่มีที่นั่งอ๋อมีป้าอ๋อดิเหมือนกันปะล่ะเป็นบะหมี่น้ำไหมเอาแล้วลองไหมลองไหมน่าจะเลยค่ะลองดูไปดูก่อนเนาะแบบไปดูดิบอกพี่เขามีน้ำไหมเดี๋ยวเราไปลองดูเนาะเพราะว่ามีน้ำมีที่นั่งเขาเหอะไม่เหมือนไม่มีที่นั่งร้านเขาก็เหมือนขายตามบ้านอ่ะแต่ก็ไม่มีที่นั่งโอ้มีอยู่เนาะอ๋อเอาไหมเมื่อวานหรือว่าไปเปลี่ยนบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูแล้วเออเราเปลี่ยนบ้างเนาะเหมือน เหมือนที่เขาเรียกว่าจูเลียนสตรีทใช่ไหมที่ว่าเป็นเหมือนบะหมี่แห้งเนาะใช่เอองั้นไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนบ้างจะได้กินหลายอย่างก๋วยเตี๋ยวที่น้ำสีเข้มๆหน่อยไม่แน่ใจอ๋อรักษาปะอ๋อรักษาเหรอเออใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละอยากกินอันนั้นมากเลยอุ้ยนู้นคันเยอะเลยนู้นไงตื่นตาว่าเออนั่นเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยดูร้านค้าเนี่ยระหว่างเราเดินไปกินแล้วให้ดูบ้านเรือนแถวนี้ก็อาร์ตใช่ไหมภาพเดียวเลยนะความอาร์ตเนี่ยความอาร์ตนี่มีให้ทุกหลังอาร์ตไปซะทุกอย่างที่นี่ถ้าแวะถ่ายรูปนี่มา7วันก็ไม่พอเขาเยอะมากเลยนี่เหมือนเสื้อผ้าขายเลยเจอแล้วนี่เขาก็จะมีรถที่เป็นแบบนี่ก็จะเชิญเราขึ้นไหมเป็นสำล้อฉีดขยะมีนี่นะมีรักษาเออเอาไปได้ไหมดูน่ากินไหมล่ะใหญ่ได้อยู่ไหมล่ะเขายังมีอยู่หรือเปล่าแล้วถามเขาเลยป่ะอัตมาก็อัตมารักษาอย่าอัตมารักษาแล้วก็มีสองแบบเขามีอันเนี้ยรักษาลามมากับใหญ่กับอัตมารักษาแต่ได้เนี่ยเร็วได้ค่ะหรือว่าเราอยากโอเคแค่คิวแค่ช่วยลองดูโอเคนี่ใส่ไปเดี๋ยวเราลองชิมเราก็ไม่รู้ว่าอร่อยไหมนี่น่าจะเป็นเขาไปนั่งข้างในนี่น่าจะเป็นน้ำแข็งโอเคเดี๋ยวปุ้ยสั่งเขาก่อนละกันโอเคอันนี้แค่ตรงนี้เดี๋ยวนั่งอ่ะสำหรับซาวันโอเครับซาเลมักลงมาฟินิชอ๋อ it's awesome after only เอามาหนึ่งก่อนก็ได้โอเคตู้ only one เอา one ก่อนเดี๋ยวเราลองกินกันว่าเป็นยังไงเนาะหรือว่าเอาทูเลยไหมล่ะทูเลยไหมโอเคเพราะเราก็ไม่แน่ใจเนาะโอเคป่ะนี่น่าจะเป็นร้านถึงบ้านเพราะว่ามีคนที่บ้านเขาเดอออเดอร์เดอออเป็นสัตว์ตัวยโอเคเดอออไอซ์เขามาให้ดูว่ามีเมนูแบบเมนูหวานเย็นนะรักษามาแล้วรักษามาแล้วอันนี้ก็เป็นร้านที่เรามาเดินเจอใช่เดินมาเองเนี่ยในช้อนเขาก็มีซอสอะไรมาให้สักอย่างนะเดี๋ยวเนี่ยคล้ายๆสีคล้ายกับปีแต่จะหวานๆหน่อยใส่เลยใส่เลยนะคุกเลยเดี๋ยวใส่ไปนี่ก็จะมีแตงกวาด้วยนี่แตงกวาผักหัวหอมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนใบแดงรักเนาะใช่เหมือนใบกะเพราปะโอ้ใส่แต่กะเพราอ๋อเหรอ it's good โอเคชิมปุ้งไหมพูดอะไรอีกอย่างเดียวนะเดี๋ยวเชิญก่อนเลยเป็นไงบ้างอะไรเนี่ยวันหมอ
เราหอมน้ำอร่อยน้ำอร่อยเดี๋ยวเชิญชิมเส้นเส้นไงคล้ายเส้นอุด้งอ่ะมันคล้ายคล้ายเขาเรียกคล้ายคล้ายน้ำยาด้วยน้ำอ่ะคุณก็ยังไม่ใช่ไม่แอบใส่เลยแอบยิ้มด้วยแอบยิ้มเป็นไงฮะอ้อยอร่อยนะอร่อยเลิศเลยนะเออโอเคเป็นไงก๋วยเตี๋ยวนี่เหมือนก๋วยเตี๋ยวอะไรคะเทียบกับไทยราคาขนมจีนอ่ะอุ้ยไม่ชิมไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ขอได้ชิมเลยดีกว่าอือไม่ชิมแล้วเนว่าจะรอของเนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเนว่าเนจะกินเลยดีกว่าคนใจไม่ไหวเลยใจไม่ไหวเห็นแล้วแบบซีซ่าเลยแอบเขินลุงข้างหลังเนี่ยแกมองตลอดเจอแกในจุกที่เมื่อวานทีเอสติก็เจอแกใช่ไหมเธอมันแปลกมากเราแบบมีคนตามติดชีวิตเราด้วยอ่ะเนาะลุงบอกเปล่าบ้านอยู่แถวนี้อะไรวะเนี่ยอร่อยผักมันจะมีแบบอันนึงที่แบบเปรี้ยวๆคล้ายๆที่เวียดนามเนาะกลิ่นอะต้องปลาเออทั้งกลิ่นอร่อยลองกินเส้นเป็นหกหรือมะขามหล่อมันจะมีอะไรอ่ะอันนั้นมันเหมือนคล้ายๆมะม่วงอ่ะนิดเดียวมะม่วงเอาเฟืองอะไรป่ะไม่รู้อ่ะคล้ายๆมะม่วงอ่ะแล้วก็มีแตงกวาใส่กับไปแล้วอร่อยเนาะโอเคได้อีกแล้วสวยหนึ่งได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวจะมาลองกินแบบถ้าไม่ใส่อะไรก็ลดชาติไปหน่อยลองเอาเมื่อกี้ลองไม่ได้ชิมน้ำใช่ยังไม่ได้ชิมเที่ยงไม่ได้ใส่ซอสลดชาติน้ำซุปกับเฉยก็รสชาติน้ำซุปแบบเฉยอ่ะเหมือนเนี่ยเหมือนขนมจีนนะน้ำยาป่าอร่อยเหมือนขนมจีนน้ำยาป่าผสมแกงส้มอ่ะเออเหมือนมันมิกกันอ่ะโอเคอร่อยเลิศไปเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยววันนี้เราสองคนไปกินก่อนนะจ้าแนวรีบกินรีบไปสายแล้วแหละชิมเรียบร้อยหมด14ลิงกิตสำหรับสกุลเออใช่กด1.2 ลิงกิตของยี่ห้อเขาเองเลยมีที่สวยเอ็กซ์เซอร์รอแก๊ปไหนมาล่ะไปเอาแก๊ปมาแล้วเดี๋ยวไปโชว์กันนะไปไหนเอาไหนอ่ะ
อ๋อใช่ไปเลย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 แก๊ปไปอ๋อใช่มาไม่ถูกชูบีบอกโอ้ปีนังเหวรีบโอ้โหโค้งแบบไอ้นี่มากเลยอ่ะติดโค้งแบบตัวเอียงเลยไม่ต้องโชว์ขาวจะขึ้นขาวหน่อยก็เหมือนรู้สึกเหมือนมันจะขึ้นขาวนะรถติดอยู่ที่ไฟแดงแก๊ปก็จะน่าจะมีคันเล็กคันใหญ่อันนี้เขาดีนะมีที่วางกระเป๋าอยู่ข้างหลังใช่ไหมใช่เมื่อกี้พี่เขาเข้าใจดีนิดนึงมาถามว่าแอร์โดนไหมตรงไหมพี่จริงคนแต่ว่าเราจะเหลือออกเยอะเองงั้นเหลือออกเยอะเองขอแอร์เร่งดีกว่าแต่ก็โอเคแต่น่ารักนี่ก็เราจะมาบอกว่าตรงที่เราพักอยู่ที่ไหนนะไหนเราเล่าให้ฟังสิตรงที่พักก็อยู่แถวๆสตรีทอาร์ตอ่ะถ้าเกิดว่าใครจะมาที่ปีนังฮิลก็จะห่างจากที่พักเราประมาณ10กว่ากิโล12กิโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งแก๊บมาได้ก็ประมาณ15ริงกิตแต่ราคามันจะคิดไม่เท่ากันนะของเราก็เช็คก็เช็คแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกัน11 15 18ก็อย่างที่บอกไปนะก็ตีแล้วก็ประมาณ100กว่าบาทแหละก็แล้วแต่ว่าเราเลือกเอาว่าเราจะนั่งยังไงถ้าเราจะนั่งรถเมล์เราก็ไปนั่งที่ตึกของต้าเนาะใช่ก็นั่งไปสุดสายอ่าฮะน่าจะสาย204อ่าฮะนั่งไปสุดสายก็มันจะไปจอดที่ทางซื้อตั๋วปีนังฮิลเลยนะอันนี้คือที่เราดูมาใช่แต่ว่าเราเลือกที่จะนั่งแท็กซี่เพราะว่าเราออกช้าแล้วเรากลัวถ้าเรานั่งรถเมล์มันนานกว่านี้กลัวมันจะสายเกินไปสายเกินไปสายเกินไปอันนี้มันก็สายมากแล้วถึงแล้วมีรถทัวร์มาเต็มเลยถึงแล้วปีที่แล้วพี่แก๊ปเออจอดรถที่ไหนเป็นเงินเท่าไหร่15ริงกิตค่ะไหนบอกมาวันนี้คนอาจจะไม่เยอะวันธรรมดาที่ไหนได้เดี๋ยวเราก็นั่งรถกันโทรศัพท์อยู่กับปุ้ยนะโอเคไปค่ะปุ้ยไหนก็ดีนะเพราะว่าถ้าเข้าหลายคน
30ริงกิตคนละ30ริงกิตก็อย่างที่เราดูไว้ใช่โอเคนะคะราคาถูกนะ2คน60ริงกิตเนาะอันนั้นคืออะไรคือตั๋วแยกอันนี้อันนี้เอาไว้สแกนเอาไว้สแกนตอนเข้าโอเคอันนี้จะมีที่มาโค้ดให้จะมีแบบบาร์โค้ดที่สแกนตอนเข้าโอเคได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราต่อถึงก็เดี๋ยวเราไปช่องที่20เขาบอกว่าช่องตอนนี้เราก็ได้เวลาขึ้นแล้วดูซิเราขึ้นกี่โมงขึ้นตอน 11:23 ตอนนี้ 11:16 แล้วเดี๋ยวไปเตรียมตัวขึ้นได้แล้วโอเคขอความอภัยนะน้องเลยได้ไหมได้ไหมยังไม่ได้ต้อง 11:23 เลยถึงจะขึ้นได้นะต้องรอต้องรอแถวนี้เออใช่ตอนแรกคิดว่าขึ้นไปแล้วไปรอเที่ยวตอน 11:23 แต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้างั้นนี่สงสัยก็จะเป็นคนที่มาเล่นข้างล่างก่อนแหละเออก็คงน่าจะเป็นคนที่เขามาก่อนแล้วมารอแต่ตรงนี้มีแอร์ไหมอ่ะตรงนี้มีแต่เครื่องอ่ะไม่เห็นเป่าเลยโอเคงั้นเราก็รอก่อนอีกประมาณ5นาที23เมื่อกี้16ประมาณ10กว่านาทีเขามีอะไรบ้างอ่ะตรงเนี้ยระหว่างที่นั่งรอเขาก็จะมีเนี่ยร้านค้าต่างๆมาสมุดที่ A&W อุ้ยมีร้านขายของฝากมีนางคือใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกก็มีมีผู้ขายตั๋วแหละตรงนั้นคือที่อะไรไม่รู้คนต่อเยอะมากเลยอ่ะตรงนู้นอ่ะเผื่อตรงนู้นอ่ะในห้องนั้นอ่ะคนต่อเยอะมากเลยอ่ะคืออะไรไม่รู้อ่ะไปดูของฝากกันไหมยังไม่ถึงเวลาไปแล้วเข้าไปดูแวะร้านนี้ก่อนไปดูของฝากแล้วมีอะไรด้วยเป็นเสื้อมีพวกเสื้อขายกระโปรงกระเป๋าสร้อยเส้นเสื้อเด็กเสื้อจิ๋วเสื้อตัวน้อยก็มีนะมีพัดลมด้วยป้ายติดป้ายด้วยป้ายติดที่บ้านอือฮึก็มีเป็นพวกลิงมีพวกสารนี่พวกสารสวยอ่ะนะพวกสารสวยโอ้ที่สวยหลายแบบด้วยมีหลายแบบอาหารก็มีนะน่ารู้จักได้รู้ว่ามาปีนังหิวใช่ไปดูที่อื่นก่อนนี่นกไปดูนี่นี่ก็เป็นพวกของที่เราเล็กมีแมงเท่าใช่แล้วก็เป็นเชอร์รี่แดงนี่ก็เป็นแมกเนตอันนี้เป็นแมกเนตของปีนังอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่หมดเลยนะฮะอ๋อจะเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่หมดเลยแต่บางอันก็มีแต่ปุ้ยว่าที่ไหนก็เหมือนกับเขาจะทำแมกเนตที่นั่นสวยอ่ะแบบสตรีทอาร์ตที่นั่นก็ทำสตรีทอาร์ตสวยก็แล้วแต่ที่นี่สวยนี้อุ้ยน่าซื้อนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้สวยเนาะที่เมื่อวานไปเดินสตรีทอาร์ตแบบนี้มีไหมอ่ะลายนี้เหรอเหมือนไม่มีนะแบบนี้เป็นกรอบอย่างนี้สี่เหลี่ยมเลยมั้งที่เราเห็นเมื่อวานอันนี้ชิ้นละ4.8432ชิ้นละ4ริงกิต32เนาะถามหมายถึงว่าถูกกว่าที่อื่นถูกกว่าที่ประเทศอื่นๆที่ไปใช่ถูก8ริงกิตนี่ซื้อเลยน่าสิน้องก็คนละวันผมก็แค่กันก็จะน่ามีส่วนที่ก็มีพวกแบบขนมน้ำก็กินมาไอ้หมวกผู้หญิงผู้ชายเขาหมวกผู้ชายปะเขาหมวกผู้หญิงผู้หญิงก็ใส่แบบผ้าคลุมนี่เขาจะมีขนมขนมโอ้สนิกเกอร์เขามาช่วยเกมเนาะไอติมเหรออุ้ยนี่เป็นไอติมไอติมสนิกเกอร์เหรอต้องลองเนาะอันนี้เป็นไอติมสนิกเกอร์อันนี้ก็น่ากินน่ากินอันนี้ก็น่ากินใช่เราต้องลองกินซะหน่อยนี่น
านมันก็มีเยอะโอเคนี่ก็บริเวณภายในที่ขายของฝากชื่อเนี่ยเนาะขนมเนาะใช่แบบซุปเปอร์แต่ถ้างั้นตอนนี้เราก็น่าร้ายที่เราจะต้องไปขึ้นแล้วแหละเพราะมันก็คงจะครบ5ทีแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเรารีบไปขึ้นกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวลงค่อยลงมาดูก็ได้ตัวไม่เต็มหรอกคิวซื้อตั๋วไม่ธรรมดาแล้วนะตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราตรวจดูไปสแกนไปดูซิอันนี้เป็นสแกนเมื่อกี้ก่อนหน้าทางเข้าอ่ะเขาให้เราแบบไปถ่ายรูปด้วยอ่ะไปถ่ายรูปไว้แล้วเขาสงสัยว่าตอนทางลงก็เดี๋ยวมาเลือกว่ามันมีหลากหลายแบบว่าเราจะเอาแบบไหนถามราคาเขาบอกมันดีเยอะเราซื้อตั๋วแล้วก็ไปต่อคิวมาจากเวลาที่ทางเข้าเมื่อกี้แล้วก็มันก็วนเดินมาก็มันเป็นห้องนี้แหละที่เราชี้ว่ามันคือห้องอะไรเนี่ยเสียงตีนนี่ก็คือจะไปละถึงแล้วนะ
มานี่โหนี่ก็จะฮะก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะก็ไม่อากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นี่โอ้โหนี่ก็เป็นคิวคนที่เขารอกลับเนาะดูสิคือจากรถที่เป็นแบบนี้ได้เลยเอ๊ะนี่พอเราเดินได้เหมือนมันขึ้นขวาเหรอเก็บเลยที่เป็นที่นี่ก็คืออันนี้มาถึงที่ที่ร้านวิธีที่ร้านส้มตำเป็นอย่างที่แบบว่าเราสมข้าวล่องเรือเออสมข้าวล่องเรือปะเนี่ยนี่น่าเราบางคนเขามาแต่เช้าตู่เลยนะหกโมงเปิดอะไรเงี้ยนี่เรามาแต่เที่ยงเลยนี่กินที่บนรถรางก็ไม่ค่อยเย็นเนาะร้อนหน่อยไม่ค่อยเย็นร้อนหน่อยไปโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเดินก่อนขึ้นเขาหน้าดูนี่ตอนนี้เรากำลังจะไปหาห้องน้ำเข้าเราถึงแล้วแหละแต่เราปวดฉี่ในห้องน้ำโอเคฝนจะตกร้อนมากมากร้อนสุดๆเลยใช่ไหมอะไรนะอากาศดูเหมือนครึ้มโอ้ใช่ครึ้มมากถ้าครึ้มอกครึ้มใจจะอยากเดินลงเลยแหละร้อนสุดๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปจุดชมวิวกันนี่เดี๋ยวเราแบบทำ360ให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้พอขึ้นมาจากรถรางแล้วอ่ะตรงนี้มีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวเราจะทำ360ให้ดูเดี๋ยวได้เดี๋ยวเราจะโชว์นี่ไงบ้างอันนี้บริเวณแบบรอบๆนะขึ้นมาว้าวเป็นไงเป็นไงร่มไม่มีเลยจ้าแดดล้วนจ้าแต่ถ้ามาจริงๆก็คงดีเนาะก็คงจะเย็นสบายนี่ค่ะนี่ก็บริเวณรอบๆไม่เจอเลยอะค่ะโอเคไหมรับปากก็โอเคไปเขาบอกว่าอะไรนะบอกพี่สาวก็ว่าซีวิวไปทางไหนเขาบอกว่าเนเจอร์วิวไปทางเนี้ยโอเคเราก็น่าจะไปเนเจอร์วิวนะไปเฮ้ยคุณพี่คนนี้เป็นตำรวจเหรอหรือว่ารปภ.อันนี้ไม่ทราบชุดขึ้นแบบพี่เขาอุ้ยเป็นตำรวจแน่เลยมีปืนด้วยเออโอ้เนี่ยเห็นไหมตำรวจเขาก็เขาว่าอะไรนะที่นี่จะทำไมนะเขาบอกว่าที่นี่ปลอดภัยอ่ะฮะไม่ค่อยมีอันตรายนี่อะไรในกล้องเราก็มองไม่เห็นเลยอ่ะอันนั้นคือเข้าไปดูอะไรเอออู้ดูไดโนเสาร์หรอหรือดูสิตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้นะเห็นมีป้ายติดไดโนเสาร์เกี่ยวกับนี่ไหมทอยมีซูมิเซียมไหมเด็กๆอ่ะเนาะเด็กๆอะไรชอบอันนี้นะสยุทธไหนอ๋อสงสัยทางนู้นน่าจะเป็นวิวของแบบนี่ไงเขามีเขียนน่ะอ๋อป้ายมีเขียนว่าอะไรเอ่ยดูสิดูไหมมัสยิดแล้วก็อะไรชิลเด้นเพกาวสามเด้นแล้วก็ฮินดูวัดฮินดูอ่ะฮะไปทางนี้แล้วไปทางนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนก่อนไปได้ไปนี่โอ้ทางขึ้นไปเลยทางขึ้นก็ชันอยู่นะโอ้เราขึ้นทางไหนดีต้องเลี้ยวขวาป่ะนี่ตรงไปหรอไม่น่าจะไปทางนี้นะโอเคอือนี่ก็มีต้นไม้ธรรมชาติหลากหลายอันนี้เขาซ่อมแซมอยู่ด้านซ้ายโอเคนี่แก๊งจิ๋วแก๊งจิ๋วโอ้โหขึ้นกันใหญ่ไปให้เราขึ้นบ้างชันยุต้องแบบว่าต้องแบบนี้หน่อยนะช่างๆด้วยนะ
โอ้ยขึ้นมาสวยด้วยเหมือนไม่เป็นเหมือนวัดแขกเนาะตรงนี้เป็นวัดฮินดูฮินดูนี่ไปทางนู้นอะทางนู้นเป็นวิวเมืองไหนทางนู้นเป็นวิวเมืองเดี๋ยวน้องมันจะมีทางแยกซ้ายแยกขวาถ้าตรงมาแล้วแยกขวาตรงมาแล้วแยกขวาไปวิวเมืองทางนี้มาวิวธรรมชาติโอเคเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวเราไปดูวัดฮินดูก่อนถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูวัดฮินดูโอ้ยหอมเลยนะร้านไอติมก็ปิดสงสัยคนไม่ค่อยมาของไม่ค่อยเปิดไม่รู้ว่าเล่นอ๋อเดี๋ยวเขาเขียนป้ายซะเราแบบคิดว่าใหญ่โตแต่จริงเขาเล่นเหมือนเนื้ออ๋อคิวเด้นเพลงกาวเดี๋ยวเราก็มาดูภายในวัดฮินดูท่านถ่ายรูปด้วยนะเขาเขียนไว้ไปกันต่อตอนนี้เราก็เยี่ยมชมเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าวัดแขกอ่าฮะเราออกมาจากวัดแขกอ่าฮะตอนนี้เราจะเดินไปที่มัสยิดด้านบนต่อโอเคได้เดี๋ยวเราไปกันแต่ว่าตรงนี้เขาเขียนป้ายว่าโฟโต้นะเออฮะอืมแต่คือด้านนอกอะเขาให้ถ่ายได้ใช่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีฝรั่งคนหนึ่งเนาะเขาไปถ่ายนะเขาอาจจะขออนุญาตเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเหมือนมีท่านคนหนึ่งเขาก็อยู่เนาะใช่อืมไปโอเคขึ้นไปเราก็ไม่ถ่ายเพราะว่าเขาเขียนไว้เราก็ต้องไม่ทำเราก็ถ่ายด้านนอกแล้วทำเนาะกดใช่โอเคเดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมเขาเรียกว่าอะไรนะมัสยิดกันต่อจ้ะอ่ะไปเลยขึ้นไปได้อีกแล้วชีวิตต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้เผื่อตืดตืดตืดมีลิขสิทธิ์ป่าวนะเพราะห้ามไม่เกินกี่คำนะไม่รู้กี่คำ8คำจริงหรอจริงสิน่าจะจริงนะอืมโอเคป้านี่มันต้องมีฝาเลยก็จะมีฝาฝาพวกขนมเคี้ยวน้ำเนื้อเอาหัวหายสำหรับลูกคืออะไรนะทีนี้ต้องมามัสยิดแล้วใช่ต้องมามัสยิดเป็นมัสยิดมีโดมสีทองด้วยเนาะโอเคก็เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นคนมุสลิมที่มาเนาะอืมใช่ถ้าคนต่างชาติหรืออะไรเขาคงจะแบบว่ามาเยี่ยมชมอ่ะเนาะเพราะเป็นลักษณะยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่ที่เห็นนะตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นเขาเรียกคนอิสลามนะอิสลามหมดเลยก็ประมาณใช่ไปเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเราไปเดินดูเนาะรอบๆไปกันแต่ว่านี่ก็เล็กๆแล้วไม่ใหญ่เอ๊ะแล้วตรงนู้นเด็กๆ เขาวิ่งไปไหนกันไม่รู้มันเป็นบ้านอะไรสักบ้านนึงรอเห็นป้ายอยู่ตอนนี้ฝนเริ่มปล่อยโปรยๆแล้วนะเนี่ยนี่ก็เป็นมีห้องนอนห้องน้ำอะไรอย่างงี้อันนี้วิวละเอียดไปไหมก็แบบว่าอยากให้เห็นกันอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดินทะลุไปตรงนี้เลยนะฮะเดินทะลุไปตรงนี้เลยหรอโอเคได้ในระหว่างที่เรามาในระหว่างที่เรามาโหฝนตกหนักมากดูหนักมากทุกคนหลบเข้าร่มกันหมดเลยเพราะว่าฝนตกหนักมากตอนนี้ฝนก็ซาแล้วโอ้ดูเยอะเลยนี่อะไรอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนี้เขาบอกมีถ่ายรูปเป็นไงสวยไหมเพื่อนวิวเมืองอันนี้เราอาจจะยืนตำแหน่งในที่ว่าไม่ได้ไปจุดที่ดีนะโอเคตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูวิวกันว่ามันจะสวยไหมที่ชมวิวจริงเห็นชัดๆเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยมีนะอันนี้ไม่รู้นะว่าหาครบหรือยังแต่เดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นชัดที่สุดที่หาได้ตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนลองดูก็วิวก็ประมาณนี้นี่เห็นไหมนี่ประมาณแบบ360
ี้นะคะน่าจะยังเพิ่งก่อสร้างอันใหม่ขึ้นมาอีกโอเคก็ประมาณนี้แหละก็น่าจะเห็นกันใกล้ๆอยู่ประมาณนี้มันไม่ได้แบบออกไปแบบยื่นไปริมหรืออะไรเงี้ยมันจะมีต้นมงต้นไม้มันก็เลยแบบยังมีต้นมงต้นไม้มาบังอยู่แต่ถ้าเป็นวิวแบบพัทยาบ้านเราที่เคยไปอ่ะนะก็น่าจะเห็นชัดกว่าแต่อันนี้คนละแบบไงแดดแยงตามากหยุดตกปุ๊บร้อนปั๊บเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปให้เราไปก่อนเหรอให้เราไปโอเคโอเคส่องทางไกลอือฮึได้เราไปส่องดูดีกว่าว่าเป็นยังไงอะไรบ้างเรียนแล้วไปแล้วดูแล้วนะลึก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 อ๋อเห็นวิวใกล้มากเดี๋ยวลองมาดูมากโอเคได้เดี๋ยวลองดูได้ดูซิเป็นยังไงหมดแล้วหรอมันก็จะเห็นตื่นเห็นอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องต้องลงลงหรือต้องขึ้นต้องลงดูถ้าแต่เงาขาวขาวอ่ะมีมีมีโอ้เห็นแล้วส่องสูงไปเลยโอ้ยเออจะว่าแต่ไหนไปแล้วไม่เห็นเลยเห็นตื่นเต้นเอาหมดเวลาหมดแล้วอุ้ยตายแล้วสองนาทีไงมัวแต่ไม่เห็นไปส่องท้องฟ้าแค่ไหนอยู่จะพูดตายแล้วก็เนี่ยเพื่อนมาต้องเอาลงนะไปส่องเชิดแต่ว่าจริงๆแล้วเห็นมันก็ไม่สวยเท่าเป็นแบบนี้เนาะส่องไปมันก็เหมือนมาติดตาเราอะเกินไปเออเหมือนเราเห็นตึกเห็นอะไรที่แบบใกล้ๆตาเราแต่ก็เหมือนรูแล้วก็อย่างนี้สวยกว่าเป็นแบบเห็นด้วยตาตัวเองสวยกว่าแต่ก็ลองดูใครอยากลองดูใกล้ๆก็ลองดูเด็กๆเนี่ยจะชอบเนี่ยดูสิเขามีโต๊ะที่ว่าให้เด็กๆปีนขึ้นเยอะแยะโอเคถึงที่นี่นะที่ปีนังฮิวอะนะคะก็ต้นไม้มันบางอะมันไม่ได้เห็น360องศาใช่ถ้ามุมตรงเนี้ยเห็นใช่ปะแต่ก็จะไม่เห็นสะพานปีนังบิดนะปีนังบิดอยากจะเห็นต้องไปดูทางโน้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก่อสร้างที่นี่ด้วยก็เลยมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมมันดูแล้วก็แบบไม่ว้าวเท่าไหร่เออไม่ว้าวไม่ค่อยว้าวไม่ค่อยว้าวแต่เห็นเขาก็เนี่ยเขาก็มีนะเขามีน่าจะสร้างจุดชมวิวใหม่อีกเดี๋ยวจะหันไปให้ดูตรงนั้นน่าจะเห็นชัดกว่าที่เรายืนอยู่ตรงนี้ด้วยเขากำลังก่อสร้างแค่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวก็จะเป็นอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเห็นไหมที่นิ้วชี้ไปใช่ส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นเนี่ยสกายเทอร์เรสน่าจะเป็นสกายเทอร์เรสขึ้นอยู่ใช่ใช่แต่ตรงนี้เราไม่ได้ขึ้นไปตรงนั้นพี่ๆก็นั่งชมวิวก็คงจะสวยแหละก็น่าจะสวยข้างล่างแต่มันก็คงจะติดต้นไม้อยู่เพราะมันก็จะมีเนี่ยให้ดูเนี่ยก็จะมีเนี่ยต้นไม้แบบว่าแทรกแซงหรืออะไรเงี้ยตลอดแต่ของเรานี่คือแบบโล่งเลยของเราคือโล่งเห็นหมดเลยใช่อ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาถ่ายรูปใช่ไหมเราเป็นรูปอะไรเราเป็นโรคอะไรเมื่อกี้ติดติดฝาเลือกเขาอยู่นานมากเลยนี่ถ้าเห็นในจอจะเป็นโรคเด็กจะเป็นโรคเราปกติเขาไม่ถ่ายนะเนี่ยอันนี้จะเป็นโรคเราเป็นโรคเราดีโอ้ตัวโซฟาได้ใช่แล้วมาเรื่องไหนโอเคโอ้เร็วมากสั่งปุ๊บได้ปะเร็วขนาดนี้ไหนดูซิห่อไอ้นี่มาแบบโอ้ทำแบบอย่างรวดเร็วฉับไวมากเห็นไหมกูยังไม่เห็นเลยสวยไหมอุ้ยสวยว้าวน่ารักอันนี้ก็อยู่ที่55ริงกิตใช่ใช่ไหมใช่เออถ้าเป็นรูปแบบธรรมดาถ้าเป็นรูปแบบธรรมดานี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะเผื่อมาข่าวหน้านี่ถ้าเป็นรูปธรรมดานี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ราคานี้เห็นไหมเขาก็จะเขียนไว้50ริงกิตอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีหลากหลายราย75ริงกิตอ้าวก็เท่านี้แหละเดี๋ยวลองดูกันถ้าใครมาแล้วแบบว่าเกิดอยากถ่ายแบบว่าภาพอะเนาะเอาไว้เป็นที่ระลึกก็55ริงกิตมันก็เท่าไหร่ล่ะ8,500เออ400กับอีก8 440 440มั้ยเออ440บาทก็ได้อยู่นะเออก็เป็นที่ระลึก
ช่ว้าวเลือกนานมากสุดยอดไปเลยก็ไปกันหมดแล้วเขามองกันแบบว่าอุตาละนี่เลือกเอาลูกเลยเนี่ยนี่ก็จะเป็นการ์ดแบบนี้มาให้แล้วใช่ก็มีกิวอาร์โค้ดแบบนี้ใช่เมื่อกี้มีใบเสร็จด้วยลืมโชว์ก็ประมาณ5ลิงกิตแหละใช่ตอนแรกเราจะไปตอนแรกเราจะมาสแกนกิวอาร์โค้ดอันเนี้ยดูเลยว่าเขาให้ไฟล์มายังไงอะไรเงี้ยเท่านี้เขาบอกว่า24ชั่วโมงหลังจากนี้ถึง25ชั่วโมงหลังจากนี้ถึงจะสแกนดูได้เพราะที่อื่นที่เราไปก็คือถ้าเราเป็นที่ระลึกกับเนาะประเทศอื่นแล้วเนาะก่อนที่เราจะทำคลิปอาร์ตเนี้ยนะก็คือเขาก็สแกนดูได้เลยอ่ะโอเคถ้างั้นเราก็ไปเถอะเย็นแล้วไปไปเขาก็มีดนตรงดนตรีด้วยนะดนตรงดนตรีมาตอนเย็นๆแล้วใช่ไปเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูก่อนว่าบรรยากาศรอบๆที่นี่เป็นยังไงมีอะไรให้ดูบ้างเนาะแต่เย็นๆเดินสบายมากเลยอ่ะใช่แต่กลางวันร้อนมากเลยอ่ะร้อนเสร็จฝนตกอีกต่างหากมาครบใช่มาครบทุกฤดูใช่ให้พูดเดินนำนิดนึงก็เดี๋ยวเราขอไปล้างมือก่อนเพราะอะไรต้องไปล้างมือก่อนก็เมื่อกี้ไปส่องกล้องส่องทางไกลมาเห็นเหล็กกินเหล็กแล้วก็แรงไหมกินเหล็กนี่แรงแรงทุกที่อยู่ทางนี้อ๋อลงเขาอีกแล้วจะไปเข้าที่ห้องอาหารไปเข้าที่ห้องอาหารหรือเปล่าหรือเราจะเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนบรรยากาศไหมเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้เราจะได้รู้ว่าห้องน้ำในแบบนี่ดูดิลงแล้วลงอีกแล้วเป็นห้องน้ำเขาบอกนี่เขามีป้ายบอกหนึ่งโอ้เหมือนเหมือนของหวานจริงๆเลยดูเด็กน้อยโหชันนะเนี่ยวางน้ำบันไดมันได้นี่มากเลยค่อนข้างชันเนี่ยเดินเล่นกำลังเดินแล้วเราอยากรู้ว่าไปตรงนั้นเส้นทางที่แบบชมธรรมชาติยังไงอ่าฮะเดี๋ยวลองเดินไปดูกันเพราะว่าเมื่อกี้เราไปทางมันยังไม่ได้ตรงทางแบบว่าบางทีมันก็เมื่อยตรงเนี้ยเนาะดูสิเนี่ยมันก็จะแบบว่าขึ้นเขาเนี่ยเมื่อกี้ทางที่เราขึ้นวัดเนาะตอนสายที่เรามาโอ้ยเนี่ยก็จะขึ้นอีกแล้วเนี่ยก็มีรถด้วยโอ้ดูสวยมันก็เมื่อยเนาะเขาก็จะมีเก้าอี้เนี่ยให้พักด้วยนะใช่ตรงนี้เขามีรถกอล์ฟไม่รู้ไปไหนด้วยนี่เราก็ต้องเดินดีหนักไหมไม่เป็นไรเนี่ยคนข้างหลังเขาเยอะมากเขามีคาเฟ่ด้วยนะใช่คาเฟ่เขาตรงไหนต้องเดินไปดูตรงนี้เหนื่อยแต่ว่าลงเขาอีกแล้วอ่ะคือมีอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูไหมทางรถป่ะไม่ทางคนเดินหรอป่ะตรงนั้นตรงนั้นคือทางไปเดี๋ยวฮาบิแทนฮาบิแทนโอ้ยดงไม่ไหวละแต่ช่วยถือฝั่งนะเดี๋ยวให้ดูอ๋อนี่ไงพี่เขียนบอกดูทางมีย่อท้อกันบ้างแหละนี่ดูโอ้ยลงไปผมไม่ได้ลงเนาะแต่เดี๋ยวจะเป็นเหมือนเป็นทางรถเนาะนี่เราไปอยู่เข้าทางนี้เนาะโอเคนี่ไงมันจะมีเลยนะฮาบิแทชใช่ไหมใช่โอเคเราไปไหมเราลองเดินไปดูก็ได้อ๋ออ๋อนี่ไงนี่คนเขามากันใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าจะเข้าไปก็คือต้องซื้อทิเกตจ้ะอืมปีกอันนี้คนละห้าเกือบประมาณคนละ500เลยใช่ไหมใช่ใช่อืมแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็ว่าก็เ
็โอเคนะถ้าใครที่ว่าอยากเข้าไปอะไรเงี้ยแต่เราชอบดูธรรมชาติอยากสูงสูงอะเนาะดูวิวดูอะไรเงี้ยแล้วโอเคแต่สำหรับเราสองคนก็คงไม่ได้ไปดูดีกว่าอาจจะเข้าไปดูว่าเขามีอะไรยังไงแค่นั้นใช่แต่เขาทางเขาสวยนะมีคาเฟ่ข้างในด้วยนะหรอค่ะอือฮึมีทางเข้าที่ยังไม่ชมเลยน้องไหนทางเข้าอือประตูสวยเนาะตรงนั้นเขาจะมีคาเฟ่ด้วยนะอือฮึกาแฟนี่ไงเขาเขียนนี่เดอะฮาร์บิเทตรีนังอืมเดี๋ยวเราไม่ได้ไปเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเล่นเราเข้าไปดูก่อนเราก็ลองเดินดูว่าข้างในมันเป็นอะไรอือฮึวันนี้สัมภาระเยอะนี่สัมภาระเยอะมากอันนี้เหมือนได้กลิ่นแบบว่าขี้หมูอ่ะเออมีหรอที่เนี้ยมีหมูหรอต้องมีตรงไหนเลี้ยงหมูแน่ๆเหมือนไปแถวนครปฐมเราได้กลิ่นเนี้ยขี้หมูใช่ไหมแต่เขามาถมตรงนี้กินขี้หมูแต่ไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นมีปะนะพอดีบ้านอยู่เราแวกนั้นเนาะผ่านความประถมบ่อยใช่อืมโอเคอันนี้น่าจะเป็นคาเฟ่อืมอันนี้เป็นคาเฟ่เป็นนินดาคาเฟ่หรือทิกเก็ตมันก็มีลิงโชว์มีอะไรโชว์ด้วยมั้ยอ๋อเหรออ๋อแต่มีทิกเก็ตอันนี้เป็นที่สุดนี่ถ้าเราจะจ่ายเราต้องซื้อตั๋วที่นี่โอ้ยโอเคแต่ถ้าเราไม่ไปเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราเข้าไม่ได้แล้วนี่จุดตรงนี้ถ้าเราเข้าไปเราซื้อตั๋วที่บางค่ะเราซื้อตั๋วที่โน้ตทำไมที่ไหนมาซื้อตั๋วที่ตรงนี้แล้วก็มาเข้าตรงนี้โอเคไปแต่อันนี้เราก็มาเดินดูเฉยๆไปเดินออกดีกว่าเนี่ยปุ้ยนี่ไงไอ้ต้นที่ว่าโดนแล้วมันจะเหี่ยวเหรอไม่เคยเล่นหรอไม่เคยแต่ใหญ่อย่างนี้ไม่เคยเจอนะเคยเจอแต่ต้นเหรอไหนเดี๋ยวที่อย่าเพิ่งเชียร์ขอเห็นก่อนหน่อยอ่ะต้นไหนสมมติว่าอันนี้ก็ได้เอาพวกนี้หรอเนี่ยพวกนี้ต่อก็โดนมันก็เหี่ยวล้อทำไมเนี่ยไม่เคยเล่นเลยอ่ะเดี๋ยวเล่นบ้างดิเมืองไทยมีด้วยหรอมีจริงหรอไม่เคยเล่นเลยนี่ไงนี่ไงบ้านนอกไม่เคยเล่นมาว่าเราชนบทหรือคนบ้านนอกต้องเล่นไม่รู้ใช่นู่นดูสินี่ทางนู้นมีเยอะทางนี้มีเยอะสิมีต้นมีสินี่เอ๊ะทำไมมันถึงเหี่ยวอ่ะไหนล่ะอุ้ยน่ากลัวเนาะมันก็เป็นธรรมดามันเป็นได้ไงอ่ะไม่รู้มันใช่ต้นไหนไม่รู้มีตรงเยอะเลยนี่นี่ตรงนี้นะจับให้มันถอดให้หมดเลยจับให้หมดเลยเหรอเนี่ยนี่จับเลยนี่นี่นี่เราไม่เคยเจอต้นนี้เลยเนี่ยเคยเจอกันไหมปุ้ยเคยเจอเลยใช่ไหมเคยเคยเจอเคยเล่นตอนเด็กเราไม่เคยเจอเลยอ่ะเนี่ยต้นพวกนี้ดูสิคือเนี่ยเนี่ยต้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าพอดีพูดว่าเนี่ยเขียวมันจะแบบเขียวอ่ะดูดิมันหดเลยมันได้เหรอหดดีหมดเลยอ่ะดูดูเนี่ยดูเนี่ยจ้าจ้าตลกเฮ้ยมันหดหมดเลยอ่ะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไม่เคยเจอเฮ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะเหรอต้นนี้ก็สวยที่เขาเอาไปขายเขาไปแต่งพวกตามร้านกาแฟแล้วอ่าฮะอ๋อเอออันนี้คือแบบเขาหน้าดอกหน้าวัวมันขึ้นเองเหรอไหนอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะมันขึ้นเองเหรอไม่รู้อ่ะปกติก็จะต้องซื้อมาปลูกไงอ๋อเหรอใช่ถ้าทำไงอ่ะก็คงขึ้นเองเนี่ยอืมเอ๊ะเดี๋ยวเขาปลูกไม่น่าจะเหมือนขึ้นตามธรรมชาติหรอไม่รู้สิธรรมชาติจริงๆนะดูสิมาเดินจนฟ้าขึ้นเลยแต่ก่อนไม่มีนะมาปุ๊บฟ้าขึ้นเลยฟ้า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 ว้าวเขาปิดซะแล้วใช่ไหมเขาปิดแล้วคนที่มาข้างหลังก็คือเข้าไม่ได้แล้วโอ้เขาปิดหกโมงตอนนี้เราก็ไปเดินเล่นกันมาเหนื่อยแล้วเนาะเหนื่อยมากแล้วใช่ทางชันทางขึ้นทางลงเยอะมากเลยแต่ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ก็เป็นน่าจะเป็นจุดชมวิวที่นึงที่เสมือนไม่ค่อยเห็นวิวอ่ะเหมือนนิดเดียวต้นไม้บางเนี่ยประมาณเนาะอืมแต่คนก็มานั่งนั่งนั่งพักกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เหนื่อยอ่ะเนาะ
็ประมาณนี้นี่เดี๋ยวเรานั่งพักกันพักนึงเดี๋ยวเราก็จะลงละจริงๆก็จะไปอะไรนะเจ้าแม่คนอิงต่อใช่ไหมใช่จะไปวัดต่อแต่น่าจะไปไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้มัน6โมงกว่าแล้วเกือบทุ่มแล้วมั้งตอนนี้แต่ทุ่มยังไม่มืดเลยนะใช่เมื่อวานเช้าตื่นมา7โมง8โมงเช้าเนาะยังไม่ค่อยสว่างเลยอ่ะใช่แต่อากาศก็อบๆแล้วนะมันไม่ได้เย็นอะไรเงี้ยใช่ก็ประมาณนั้นวันนี้ก็เมื่อยแล้วแล้วก็ฝนตกด้วยแล้วก็ทำให้เสียเวลาไปพักใหญ่เหมือนกันแล้ววันนี้ก็เพลียๆเดี๋ยวก็ว่าลงไปปุ๊บก็จะไปหาของกินกันดีกว่าวันนี้ที่เดียวก็โอเคแล้วนี่เราตัดแถมให้ใช่ไหมปุ้ยบีอยู่นี่ปุ้ยเห็นปะขึ้นนี่เป็นมุมตัดแถมให้พอดีกว่าจะกลับอ่ะมันมืดแล้ว ดังที่บอกไปเลยทำไมนะก็เลยวนมาอีกทีนึงมาดูวิวแบบเปิดไฟเออนี่สรุปแล้วกว่าเราจะกลับมันก็ค่ำซะแล้วเราก็เลยแวะมาดูที่จุดชมวิวอีกทีนึงโอ้โหแสงไฟสวยมากแต่เสียดายต้นไม้มันบางเป็นหย่อมๆเยอะเลยอ่ะนี่สวยไหมแต่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางเดินอ่ะนะโอ้โหเสียงจิ้งหรีดจักรจันทร์เลยไล่ดังมากเลยมืดมากเลยอ่ะตอนนี้มีหมอกแล้วเนี่ยรอจะเห็นว่าหมอกข้างหน้าเป็นขาวร้านปิดไปหมดเลยอ่ะใช่ปิดเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้เราก็จะเดินไปลงแล้วพอละกลับละอยู่จนนี่ของทุ่งป่าแล้วอ่ะคุ้มค่าแล้วคุ้มค่าหรือเปล่าคุ้มค่า240บาทเราคุ้มค่าละโอเคนี่เรากำลังจะเดินกลับแล้วใช่นี่เห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเออไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วอ่ะเออนี่ประมาณ2ทุ่มกว่าเออมีนี่นะจะแห่งเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแบบว่าเขา2ทุ่มกว่าคือไม่มีละคนหายหมดแล้วนะเห็นไหมนี่บรรยากาศที่ปีนังฮิวนะดูไม่มีแล้วนะผู้คนหายหมดแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ข้างในบ้างที่จุดชมวิวเล็กน้อยนี่ก็จะเป็นที่ติ๊กเก็ตเนาะแต่เดี๋ยวโชว์ติ๊กเก็ตแล้วเราก็จะต้องลงได้เขาจะให้เราลงรถรางโชว์ติ๊กเก็ตหน่อยอันนี้เก็บของไปปิดไฟแล้วเหรอนี่ถ้าใครทำหายนะต้องไปเสียเงินใหม่อีก15ริงกิตโอเคเขาบอกไปได้เลยเห็นไหมเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เก็บลงก่อนเจ้าหน้าที่กำลังเล่นมือถือไม่ได้เห็นที่เจ้าหน้าที่ค่ะอยากกลับบ้านเออเดี๋ยวตอนนี้ลืมไปเลยว่ามันมืดแล้วเราต้องเปลี่ยนต้องอะไรเหนื่อยเนาะคนเดินลงนี่คนเดินลงเจ้าหน้าที่เหมือนกันเลยว่าว่าเรื่องที่ไหนเขาดูน่ากลัวเหมือนกันนะเออเขาผู้หญิงมาคนเดียวนะไม่ได้น่าเบื่อดูขนาดนี้ร้านขนมร้านไอติมร้านอะไรเงี้ยตอนนี้มีแค่ร้านน้ำนอกนั้นคือเขาปิดหมดแล้วมันมืดหมดแล้วอ่ะตอนนี้มาสองทุ่มเนาะก็มาสองทุ่มได้เออสองทุ่มได้สองทุ่มกว่าอ่ะโอ้โหสุดยอดตรงนี้ก็โล่งแต่ดีนะที่เขายังเปิดไฟแบบไม่ปิดไฟบางอันใช่ถ้าเขาปิดนะหล่อเลยหล่อเลยหล่อจริงอ่ะมีคนนั่งรอคิวอยู่นะจริงเหรอใช่ไงใช่ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะก็เห็นคนนั่งอยู่อ่ะเนี่ยใช่ป่ะใช่ไหมอ่ะเฮ้ยคือมันก็ลงแบบได้น้อยมากเลยนะเอ๊ะจริงๆด้วยเออเฮ้ยทุกคนไม่กลับลงแบบนี้เลยนั่งเลยมีเวลานั่งดูรูปแล้วตอนนี้ให้ดูดูสิตึกอ่ะมีคนรอคิวเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งดูรูปกันหน่อยดีกว่านี่เรากำลังลงแล้วใช่ไหมใช่เรากำลังลงแล้วแล้วนี่เดี๋ยวจริงๆกำลังเคลื่อนเลยมาแล้ว
ของไทยจะกระหล่ำเยอะอันนี้ก็เ
องแครอทหัวเตาอะไรเงี้ยเยอะมันต้องเหมือนมีมันได้ไหมมันแกวอ่ะจะเป็นเนาะอ่ะโอเคแล้วมันมีอย่างนึงขนมปังเหรอมีขนมปังขอใช้มือแล้วกันขนมปังมันกรอบอร่อยหอมอ่ะอร่อยเนาะคือจริงมีนะครับแป้งข้างในอ่ะมันเป็นเหมือนออกหวานๆแต่ไม่หวานมากเหมือนซาลาเปาปลาต้องโขอ่ะปลาต้องโขแต่แป้งข้างบนอ่ะมันลักษณะคล้ายปลาฟังโขนะปลาฟังโขบ้านเราอ่ะมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหวานกว่านี้ใช่ให้ปลาข้างในมันจะหวานกว่านี้แต่อันนี้เหมือนแป้งข้างในเหมือนออกจะจืดกว่าหน่อยใช่แต่ก็โดยรวมก็อร่อยมีรสหวานนิดนึงสนุกมือนี้เป็นไงไม่ได้ผ่านนะผ่านโอเคอร่อยอร่อยอร่อยใครมาก็มากินได้นะเบอร์ดี้บีเบอร์ดี้บาวเบอร์ดี้บาวมุกมุกมุกมาดีกว่าไอ้นาซิแคนด้าเนี่ย 15.3 ริงกิตส่วนชุดนี้ชุดไก่2ชิ้นนะแล้วก็มีพวกมันบดแล้วก็โคสลออ่ะ 17.5 ริงกิตแล้วก็เฟรนฟราย 4.2 ริงกิตกุ้ง6ชิ้น 8.95 ริงกิตมีมื้อนี้หมดไป 6.55 ริงกิตเป็นไทยเท่าไหร่นี่เรามากินตอนนี้กี่โมงแล้วว่าแบบไม่มีคนอยู่ในร้านแล้วว่าถามเขาไปกี่โมงก็เนี่ยเรากินที่ปีนังฮิวด้วยปีนังฮิวปิด5ทุ่มอ่ะอิ่มเหลือเกินท้ายที่สุดสุดท้ายวันนี้เราจะลากันไปจริงๆแล้วเราจะไปแล้วจ้าแล้วอิ่มมากแล้วไม่รู้ตอนนี้สี่ทุ่มกว่าไม่แน่ใจว่าเขาปิดแล้วหรือยังไม่รับเหมือนไม่มีลูกค้าเข้ามาแล้วเสร็จเขาล้างของหลังของเยอะเกินแล้วอ่ะเดี๋ยวเรารีบกินก่อนเดี๋ยวเราคงจะลากันไปแล้วดีกว่านะแล้วถ้าไงก็เจอกันใหม่โอเคพรุ่งนี้เป็นวันที่4ที่มาเลเซียโอเคปีหน้า4:25 แล้วเขาปิดแล้วเขาหมดกันหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกรถก่อนดีกว่าเนาะเราเรียกรถก่อนเนาะเขากลับหมดแล้วนั่งเรียกรถก่อนกันหนึ่งต้องไม่ถึงเลยโอเคกันเพลงระทึกได้แล้วคนรับแล้วThank you. ดีใจดีใจแต่ไม่ใช่คันนี้นะโอ้ยเนี่ยเขาบอกประตูไม่ได้ล็อกเปิดตรงนี้โอ้ยคือเหตุอะไรขึ้นไหนนะโอ้ยไม่นี่นะคือเหตุอะไรขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เรายังอยู่ที่ปีนังฮิลล์เลยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเรียกแก๊สตั้งหลายทีแล้วมันบอกไม่มารออึดใจเดียวนั่นนี่นานมากว่าแล้วมันก็ไม่มาคราวนี้ก็ไปบอกคุณลุงที่เขาน่าจะเป็นคนที่ดูตรงนี้ตอนคืนอะเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็มาช่วยเรียกให้แต่เขาก็เรียกแก๊สแอปเดียวกับเรานี่แหละเดี๋ยวขอดูทะเบียนรถหน่อยว่าใช่เขามาหรือเปล่าเดี๋ยวเขามาแล้วเขามาแล้วเรายังไม่จบเลยเขามาแล้วตอนนี้ไปไปมาแล้วไปจ้ะไปเลยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะBooking Grab must wait on the way. เราได้ขึ้นรถแล้วตอนนี้เมื่อกี้เลยแหลกเราให้จบเลยโอ้แต่ตื่นเต้น Can you speak Thai? Cannot. Little bit only. สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณไม่นี่คอยเจอ
You are from Bangkok? Yeah, Bangkok. สนุกแล้วไงสนุกแล้วก็คือว่าเราต่อละต่อแบบมืดๆบนรถต่อคือเล่าต่อใช่ไหมเมื่อกี้ก็ถือว่าตอนนี้เราก็เรียกแบบหลายรอบมากเลยอ่ะเรียกมาแล้วบอกรออีกอึดใจเดียวรออีกอึดใจเดียวไอสถานการณ์แบบนี้เราเคยเจอแล้วรออีกอึดใจเดียวก็คือไม่มีเสร็จแล้วตอนนี้เราเลยไปบอกคุณลุงคนนั้นนะว่าแบบสามารถที่จะเรียกแก๊ปหรือเรียกแท็กซี่ให้เราได้หรือเปล่าลุงก็มาช่วยเรียกให้แต่ลุงก็เรียกแก๊ปเหมือนเราคราวนี้ลุงก็บอกว่ามันก็ขึ้นเหมือนกันก็คือ waiting for taxi driver เสร็จแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ได้ลุงก็เลยบอกว่าให้รอตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ได้ให้รอตรงนี้แหละต้องออกไปข้างนอกรอเออใช่ลุงก็บอกว่าให้เรียกแก๊ปดีแล้วมันถูกใช่แต่ถ้าไปเรียกแท็กซี่ข้างนอกมันจะแพงเออก็ใจดีมากเลยก็แบบว่าเหมือนว่าอยู่ตรงนี้แหละเขาก็เดี๋ยวก็มีคนรับเราก็กลัวเนาะเหลือเหมือนนักท่องเที่ยว2คนสุดท้ายแล้วล่ะใช่พี่นักเที่ยวเขาบอกปิด5 ทุ่มใช่ๆก็เป็นประสบการณ์ว่าอย่ามาดึกมากอย่ากลับดึกมากเพราะว่าเหมือนแบบที่นี่พอดึกๆแล้วเหมือนไม่ค่อยมีรถแล้วอ่ะใช่แล้วเมื่อกี้คุณลุงแกบอกว่าอะไรนะที่แกดูแลแกบอกว่าค่ะถ้ารถบัสอ่ะหมดไปแล้วรถบัสมันหมดไปแล้วประมาณ4:10หรืออะไรเนี่ยแหละเออไม่งั้นมันก็จะมีรถบัสที่เรานั่งกลับได้เขาบอกว่ารถบัสอ่ะมันก็จะจอดที่ตรงในนายฮอลนั่นแหละน่าจะเป็นรอบ4:00ใช่ไหม4:10อะไรเงี้ยเออเป็นรอบสุดท้ายแล้วเออแต่ตอนที่เรามาบอกลุงคือ4:22เออแต่ว่าตอน4:22เราก็เรียกแก๊ปไปสักพักนึงแล้วก็คือใช่คนเราเนี่ยเพื่อนๆนี่อยากจะมาเนาะปีนั้นทีก็ก่อนดึกมากนะใช่ก่อนกลับก็ลองเช็คดูว่ารถเมล์รอบสุดท้ายอ่ะเป็นยังไงเนาะเออเดี๋ยวมันก็มืดอันตรายอยู่เนาะใช่โอเคอ่ะฝากแค่นี้นะจ๊ะมาแชร์บอกกัน